น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวไข่ใส่ข่าวค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็ขอต้อนรับพี่ชัดด้วยคุณชวานชาติสุทธิชัยนะคะวันนี้มาแทนพี่ดีนเป็นแบบเป็นพิธีกรรับเชิญประจำวันนี้วันศุกร์เหรอวันนี้เป็นวันที่มันควรจะสุขแล้วล่ะไม่ควรจะทุกข์แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอัดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเวลาพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องคำนึงว่าเราพูดล่วงหน้าถ้าพูดเรื่องการเมืองไม่เปลี่ยนหรอกประเทศเนี่ยไม่ถ้าพูดเรื่องพระเปลี่ยนไหมพระเปลี่ยนไหมพระก็ยังโยเยอยู่พระก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนคืออย่างเช่นเมื่อกี้คุยกันว่าจับไหมต้องจับได้หมายจับเราจับอยู่แล้วออกจากวัดเมื่อไหร่มาเจอก็จับให้เวลา7 วันแต่ก็ไม่แต่เห็นว่าจะมีการนั่นนี่เขาเรียกก็ขออุทธรณ์หมายจับป่ะไม่มีก็สู้กันตามข้อกำหนดกฎหมายมันยังมีอีกเยอะนี่มันยังไม่ถึงมันแค่หมายจับแต่จริงๆเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการอธิบายให้คุณคนทั่วไปฟังเนี่ยก็คือจริงๆเวลาออกหมายจับเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะยกไปจับเลยก็คือเวลาไงถ้าให้เวลา7 วันแล้วก็คืออย่างกรณีเนี้ยคงจับไม่ได้ง่ายๆถูกไหมไม่ได้เข้าไปหาเจอแบบมันอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะที่นั่นเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยความมั่นคงเนี่ยเขาเคยบอกว่ามีเป็นที่ซ่องสุมกองกำลังของใครบางคนด้วยซ้ำเพราะไม่มีใครกล้าเข้าอันที่สองฝ่ายความมั่นคงแม้กระทั่งทหารยังเคยเขาเรียกอะไรวิเคราะห์กันว่าอาวุธจำนวนหนึ่งก็อยู่ในนั้นเพราะว่าในยุคของการเอาปืนมาจากป่าไม้นะฮะและกำลังมาจากป่าไม้เนี่ยไปอยู่ที่นั่นปืนก็ยังไม่ได้ครบนะหายกันไปตั้งเยอะนะปืน HK ปืนอะไรต่ออะไรที่ป่าไม้เนี่ยให้ยืมไปเนี่ยหรือยืมมาเนี่ยก็ยังหายอยู่แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความไม่แน่นอนมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไม่รู้จับหรือไม่จับแต่ที่แน่นอนนี่เนี่ยก็คือฟาริเซียเดี๋ยวก่อนอันนี้คุณไม่พูดไม่ได้นะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงปะฟาริเซียที่แน่นอนเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างนุกมีฟาริเซียมีเอทเลสแล้วก็มีกาแฟสบู่แคร์กับสบู่แคร์แล้วก็มีกาแฟพิวริคอนซึ่งเราขึ้นขอฟาริเซียก่อนนี่คืออย่างนี้อันนี้ผมพูดถึงประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะก่อนหน้าจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยนะต่อมลูกหมากอักเสบนั่นนี่โน่นนะปัสสาวะบ่อยหลังจาก2 กล่องผ่านไปแล้วเนี่ยปกติคือเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องตอนดึกเนี่ยต้องตื่นเข้ามาปัสสาวะพอนี่ไปเนี่ยไม่เลยปัสสาวะบนเตียงคือไม่ต้องลุกขึ้นมาไม่มีปัญหาเรื่องลุกขึ้นมาปัสสาวะอีกแล้วมาแต่ว่าตอนเช้าตอนเช้าตี 5 กว่าไม่ต้องมาตื่นดึกตี 1ตี 2ไม่ต้องมาเมื่อก่อนคุณตื่นอยู่แต่คุณโสพล2 ครั้งไม่กี่เนี่ยคือผมขอแทรกนิดหนึ่งเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะก็คือจริงๆอ่ะคนมักจะเข้าใจว่ากินไปเนี่ยแล้วมันทำให้เรื่องระบบปัสสาวะดีขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่นะคุณสุพจน์มันทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติมันปรับสภาพร่างกายความสมดุลร่างกายมันทำเรื่องให้เรื่องอะไรรู้ไหมมันทำให้เราที่แน่ๆนะเหมือนกับที่คุณดีนเคยพูดเรื่องนี้คือผมมั่นใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่คือคนเราหลับสนิทยกตัวอย่างผมเนี่ยนะคือของผมจากคนละเคสกันผมเมื่อก่อนนอนกรนแล้วผมพอไปสลิปเทสแล้วผมไปใช้เครื่องช่วยดันลมอากาศเข้าไปที่เรียกว่าเครื่อง CPAP พอผมหลับดีขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตื่นตอนกลางคืนฉี่ทีละ3 หนบอกว่าใช้เครื่องช่วยทำให้นอนดีขึ้นเนี่ยเขาเรียกระบบร่างกายมันปรับตัวดีขึ้นเนี่ยผมไม่เคยตื่นฉี่อีกเลยคือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับทั้งเป็นเบาหวานฉี่บ่อยเป็นโรคปัสสาวะอะไรแต่ว่าผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้องค์รวมของร่างกายเนี่ยปรับสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านะลักษณะพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้เจาะจงไปที่เฉพาะโรคแต่มันทำให้สุขภาพโดยรวมผมจะยกตัวอย่างให้ก็คือการไม่ได้เฉพาะตัวนี้นะอะไรที่ดีๆที่อย่างผมก็เจอเรื่องเครื่องช่วยการนอนป้องกันไม่ให้กดมันเหมือนกับเราชาร์จแบตโทรศัพท์อ่ะเวลาสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องแอปนู้นแอปนี้ไม่ช้าโหลดอะไรเครื่องจริงๆเนี่ยมันการชาร์จแบตเนี่ยมันไม่ได้ช่วยโดยตรงแต่มันทำให้เครื่องแบตเต็ม แล้วมีประสิทธิภาพในการจัดการทุกอย่างนี้ลักษณะเดียวกันมันทำให้ระบบโดยรวมของมันเนี่ยดีอย่างคุณชัชวาลก็ได้ลองแล้วลองมาขวดที่4ผมได้ข่าวว่าคุณชัชวาลเนี่ยปี๊บเนี่ยพังเป็นอันๆคือปี๊บอย่ามาเข้าใกล้ผมแต่กระเด็นไกลจริงไม่ได้โม้ไกลแล้วดังด้วยดังมากเลยดังจนคุณประยุทธ์โกรธแต่ว่าในส่วนของหลายคนที่ผมเคยเห็นไปกินเนี่ยมันตัวเดียวไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าทำไมรู้ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยพอปี๊บดังแล้วเนี่ยร่างกายไม่ต้องดูดีด้วยใช่เพราะว่าถ้าร่างกายไม่ดูดีเนี่ยนะมันไปก็ไม่รู้จะปี๊บดังทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการต่อมากรุณาขึ้นเอดเลสมันทำให้พอมีศักยภาพในการเตะเอดเลสเนี่ยเหรอเอดเลสคือช่วยหาปี๊บให้เราเพราะมันจึงดูดแผนกหาปี๊บนี่ไอ้อันนั้นอันแรกเนี่ยแผนกทำให้ร่างกายดีเพื่อจะเตะปี๊บไอ้ตัวนี้นะนี่แผนกหาปี๊บไอ้ตัวนี้นะบอกให้ฟังว่าจะทำให้หน้าตาผิวพรรณมันเอามีส่วนด้วยเหรอมันดูให้เพราะว่าพักผ่อนดีไงหน้าตารอยย่นหลังหลายแหล่มันหน้าไม่นวลขึ้นมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเอาเนี่ยกระเมื่อก่อนนี่ขึ้นแขนพยายามคุกคามผมนี่นะหายไปเลยเหรอกระนี่นะขึ้นตามตัวนะผิวใสกระนี่นะหายไปเลยแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งถ้าเพอร์เฟกสวยงามเหลืออย่างภรรยาผมเนี่ยมันต้องกินไหมดีขึ้นดิให้ภรรยากินไปด้วยคือมันดีแบบเลื่อนลมดีขึ้นบางอย่างเนี่ยมันดีที่สุดไม่มีจะดีกว่านั้นแล้วอ่ะแก่ช้าลงเอางี้เราแก่ช้าลงเอางี้ถ้าคุณให้ภรรยากินแล้วคุณไม่กินเดินไปไหนเขาก็บอกว่าภรรยาคุณเอาคนแก่มาเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวภรรยาคุณเป็นเด็กขั้นคุณกินแล้วภรรยาไม่กินเขาก็จะบอกเองเฮ้ยมากับแม่หรือไงกินทั้งคู่มันจะเป็นเด็กทั้งคู่ไงเอางี้ดีกว่าพูดง่ายนะลูกผมเนี่ยที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่นะเมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้ไปหลายโรงพยาบาลเลยนะบอกผมมาเข้าไปกินก่อนเข้าคนที่2อาการดีขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอที่ใส่4,500 ดีขึ้นเยอะมันปรับร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติปรับความสมดุลแต่วันนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นเอนไซม์มันไม่เป็นอันตรายตรงที่เป็นเอนไซม์ที่มันไปทำหน้าที่ให้เราพักผ่อนแล้วมันก็ไปขจัดที่ร่างกายเราผลิตได้อยู่แล้วไตก็ไม่ต้องทำงานหนักปัญหาว่าไตเทียมมันกรองให้เราได้ไหมมันกรองทุกอย่างเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ไตให้ไตทำงานเบาลงโอเคเอาง่ายๆเดี๋ยวก็วันละนิดวันละหน่อยพอเดี๋ยวเราจะคุยกันไปหาเรื่องแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ผมขออนุญาตขึ้นเพียวลิคอปก่อนกาแฟขึ้นเพียวลิคอปเดี๋ยวจะได้ไปตามข่าวคุยเรื่องปกติขึ้นเพียวลิคอปเห็นไหมกาแฟนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะพี่รีคอปค่ะตอนนี้ขายที่ ASTV ช็อปบ้านเจ้าพระยานะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะให้จัดส่งนะคะก็โทรมาได้เลยจะสอบถามรายละเอียดสินค้าอะไรก็โทรมาตามเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ที่ ASTV ช็อปเนี่ยก็มีของขายดีอยู่อย่างหนึ่งมาไม่ทันก็ระวังฝดก็คือข้าวยำส่งทุกวันอะไรคุณทุกวันศุกร์เพราะว่าผมก็จะไม่ได้ค่อยได้พูดถึงเอาว่าทุกวันศุกร์เนี่ยมาแต่เช้าน้องโน้ตจะเอามาแต่เช้าแล้วก็มาไว้อยู่ที่นี่คือตอนที่ออกรายการเราเนี่ยมันหมดไปแล้วแต่ก็คือเราพูดว่าท่านเตรียมสำหรับศุกร์หน้าท่านก็คิดถึงแล้วก็ผมขอแถมตบท้ายก่อนที่เราไปคุยเรื่องข่าวก็ขอปอเปี๊ยะสักรอบหนึ่งที่ดีกว่าครัวเหมียวค่ะปอเปี๊ยะ delivery นะคะครัวเหมียวนี่โทรไปราคายังคงเดิมใช่อร่อยมากกว่าขึ้นมากกว่าเดิมแต่ได้ข่าวว่าคนทำเนี่ยบ่นใน Facebook ว่าของแพงขึ้นใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไหนเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าคนที่เดินตลาดเป็นประจำนะพี่โสภิชัดนุกเดินไหมไม่เดินคือผมเนี่ยเป็นคนที่ของแพงเดินตลาดเป็นประจำผมรู้สึกนะไม่ได้คิดไปเองนะตลาดสดนะของแพงขึ้นหรือเปล่าพี่โสแพงขึ้นหรือเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนเขาบอกว่าหน้าร้อนผักมันแพงขึ้นผักเนี่ยแพงขึ้นเป็นปกติแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างคือไม่ใช่แพงอย่างเดียวแต่ว่ามีคนบ่นกับพี่โสมเวลาเดินขายของไม่ดีมีบ่นเมื่อก่อนที่เดินเราต้องเบียดกันนะต้องคนเดินต้องเบียดกันเราต้องแทรกไปแทรกมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดินโล่งๆสบายๆคนไม่ค่อยมีแต่สินค้าแพงขึ้นอย่างเช่นว่าเราบางครั้งเราอาจจะไปเลือกยอดกฐินเวลาหน้าร้อนเนี่ยกฐินจะไม่งอกวันนั้นหน้าร้อนมันหายากมันก็แพงขึ้นตามธรรมดาชะตอนผิดฤดูมันก็แพงขึ้นไอ้ถั่วผักยาวเขาบอกเป็น80-90 100100อ่ะแต่มันกระทบต่อเนื่องไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอของแพงขึ้นเราก็ยังซื้อกินเนี่ยมีคนไปซื้อกินอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพงขึ้นคนไม่สู้ มันก็เลยลำบากกับพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าในระยะยาวเนี่ยเป็นปัญหาอย่างตอนนี้เนี่ยคุณชัชวาลรู้สึกไงต้องไปถึงขั้นเจียดเงินเบี้ยเลี้ยงคนชรามาเลยนะก็นี่เขามีสิทธิ์แล้วนะมีสิทธิ์แล้วไม่เจียดได้ไงอะไม่แต่คือเขาจะบอกว่าคนที่มีรายได้เกินเท่านี้เดือนละ 9,000 คือที่มีรายได้เดือนละ 9,000 เขาก็จะไม่เข้าข่ายใช่แต่จริงๆมันยังไงเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยนะมันควรจะต้องให้เขานะคืออย่างนี้คนทุกคนจะเสียภาษีหมดไม่ภาษีทางตรงก็ทางอ้อมหรืออย่างน้อยคนแก่ๆนี่เคยเสียมาซื้ออะไรซื้อของทุกอย่างเสียภาษีหมดเข้าห้างสะดวกโกยนี่ก็เสียละ7%อย่างน้อยคราวนี้รัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้แยกอยู่อันถ้าคุณบอกว่าคนที่มีฐานะไม่ควรจะเสียเนี่ยนะในเมืองนอกเนี่ยคนที่เสียภาษีเนี่ยเขามาคำนวณหลังจากที่เกษียณอายุสมมติว่าอายุ62ปีคุณเพชรเสียภาษี100 บาทคุณเพชรก็จะได้เงินกลับคืนในช่วงที่คุณเพชรเกษียณว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้เลือกอีกนะคุณเพชรจะเอาตอนอายุ62ได้เท่าได้10 บาทแต่ถ้าคุณเพชรบอก72เอาไปเป็นแต่เพิ่มขึ้นประเทศแต่ที่เขาทำอย่างได้อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยคนส่วนใหญ่จ่ายภาษีส่วนบุคคลด้วยมาตลอดเขาอย่างนี้เขาระบุด้วยผมเห็นใบเสร็จของคุณตุงรามาเนี่ยนะเขาระบุเลยนะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และภาษีคุณที่เสียให้กับ LA เนี่ยเอาไปใช้ทำเป็นอะไรคือยกตัวอย่างอย่าง LA เนี่ยพี่ชัด LA เนี่ยผมว่าอย่างสังคมอเมริกันเนี่ยคน 80% นะฮะอาจจะถึงหรือผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่เอาเป็นว่าเกินครึ่งไปเยอะพอสมควรนะเขาจ่ายภาษีอยู่เขามีระบบจัดเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสังคมที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจ่ายภาษีมันก็มีเอาเงินไปขับเคลื่อนแต่ว่าของเราเนี่ยจริงๆเราเป็นประเทศยากจนนะที่สำคัญอย่างนี้คุณเพชรคนจนเนี่ยมันหนีภาษีไม่ได้เพราะว่าคุณหนียากมากแต่คนรวยเนี่ยมันจ้างผู้หนีภาษีเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาหลบเลี่ยงได้ประเภทบรรลัยเสถียรแต่ว่าคุณชัชวาลกำลังบอกว่าจริงๆคนชั้นกลางอย่างเราได้ถูกบีบก็คุณรับเงินเดือนคุณถูกหักและกองทุนคุณยังไม่ได้รับเงินเลยเขาหักไปก่อนแล้วเขาหักไปเลยคุณรู้ไหมกองทุนตอนนี้มีเป็นหลายแสนล้านบาทหลายแสนล้านบาทนี่หักจากคุณนะหักจากเจ้าของธุรกิจรัฐบาลต้องลงอีกก้อนหนึ่งแต่รัฐบาลไม่เคยลงเลยนะยังมีเงินตั้งหลายแสนบาทแต่สวัสดิการมันไม่มาไงน้อยมากการเมืองไทยแต่เนี่ยจริงๆมันไม่ควรอะว่าสมมุติว่าพอรายได้เกินเท่านี้แล้วก็จะไปไม่ต้องเพราะว่าจริงๆผมว่านะแต่ละคนเนี่ยนะทั้งหมดถ้าเกิน9,000ไม่เสียเลยทำได้วันละ300 บาทแต่ละคนเนี่ยคือมีพูดจริงๆนะมีรายจ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่เท่ากันแต่เขาบอกเลยทั้งหมดที่เราคุยเนี่ยเป็นดำริเป็นแนวคิดเป็นราชดำริก็ยังเป็นถนนราชดำริก็พอเป็นดำริอยู่เนี่ยเราก็เลยต้องมาพูดไงต้องพูดก่อนก็จะได้สะท้อนจะได้อย่าเสือกเอาไปคิดคือเรื่องที่ควรดำริก็ดำริเรื่องไม่ควรดำริอย่าดำริแต่นี่เขาไม่ดำริเขาว่าโยนหินถามทางไปโดนหัวใส่หัวคนจนก็เลยคนจนเลยร้องเจ็บเขาถึงร้องกันไงก็เลยโยนหินกลับมาโยนไปก่อนสุ่ม 15โยนไปก่อนคือมันไม่โยนระวังไงมันโยนจากข้างบนลงมาคือที่ผ่านมาเขาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปหลายครกแล้วจนกระทั่งน้ำแห้งจนกระทั่งน้ำจะมาอีกแล้วน้ำไม่ปิงแห้งหมดเลย20 กิโลก็ยังหมดไปเลยจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยไงอันนี้ก็อันนี้ยี่เหยื่อง่ายๆคนจนเลือดหวานสูบมันไปเข้าไป600การ์ตูนมันจะคามินไปก่อนใช่ไหมล้วงกระเป๋ายายไหมไปล้วงกระเป๋าอยากกินซาลาเปาหิวซาลาเปาจนหน้ามืดแล้วไม่แล้วที่สะใจคือการ์ตูนเนี่ยทีเด็ดคือข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์เป็นไปซื้อซาลาเปาเซเว่นแล้วคนล้วงก็เป็นที่ปรึกษาของเขาด้วยแล้วยายก็แบบนุ่งสิ้นนอนน้ำหมากไหลอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคุณอย่าทำเป็นเล่นนะเดี๋ยวนี้เขามีสปอตโฆษณาออกทีวีบางทีวีเพราะว่าคุณสมสนธิเนี่ยไปพูดใช่ไหมว่าผูกขาดอย่างนั้นอย่างนี้มีพวกเราก็พูดกันนะเขาก็เลยออกโฆษณาว่าให้มาฝึกให้มาทำการฝึกเสร็จแล้วกลับไปทำเองอย่างนี้จะเรียกว่าผูกขาดได้ยังไงไม่ใช่ทำเองแล้วเขาไปก๊อปปี้เอาทำเองแล้วซื้อของของเขาแล้วก็ก๊อปปี้เขามาขายที่เขาอย่างนี้เขาไม่เรียกผูกขาดยังไงอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาใครบอกว่านี่คือเสรีน่าจะได้ว่าผูกไม่ขาดนะผูกแล้วไม่ขาดเลยนะกินมันตลอดชีวิตเลยนะผูกคือขาดไปแล้วยังหลุดลอยไปได้ไหมนี่ผูกไม่ให้ขาดเลยกินสูบเลยสูบเลยจนกระทั่งพ่อรุ่นพ่อกินนี่พอตั้งทายาทมาสูบต่ออีกอ่ะเห็นไหมรุ่นทายาทเศรษฐีไง กลัวลูกจะไม่รวยพลอยไหมพ่อรวยพอแล้วลูกสูบต่อยพ่อหมดแรงสูบใช่ไหมให้ลูกมาสูบต่อยเรื่องคนจมูกหวานนี่ไม่มีไขมันใช่ไหมอันนี้จริงเรื่องหวานเสียงไม่ร้องไปดังด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวนะผมเคยอ่านหนังสือมีใครเขาพูดซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นแนวคิดหรือว่าคิดอะไรเล่นๆเนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่าจริงเขาบอกว่าไอ้ประเทศที่คนจนอยู่เยอะๆเนี่ยที่มันไม่พัฒนาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาคนจนไม่มีเงินเนี่ยมันเครียดมันไม่มีไอเดียที่จะไปอินโนเวทสิ่งใหม่ๆเขาคิดฆ่าคนอย่างเดียวต่อไปเขาคิดฆ่าคนอย่างเดียวกลับบุกบ้านเศรษฐีอย่างเดียวถือจำได้ไม่เคี้ยวจอบพลากระทะขวานจะบุกบ้านคนจนอย่างเดียวบ้านเศรษฐีอย่างเดียวคือพี่โสพี่ชัดกับนุ๊กลองคิดดูดิคือเอาเป็นว่าตอนเราเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยเราเครียดนะคิดอะไรอินเวนต์สิ่งใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ต้องหิวด้วยนะครีเอทสิ่งใหม่ๆนี่ไม่มีหรือว่าผมขำอย่างนี้ผมขำการประชุมการไม่มีเงินนี่เครียดมันประชุมกันเหมือนเมืองไทยเลยประชุมเสร็จมันบอกว่าตอนเนี้ยคนทั้งโลก80%กว่าเนี่ยถือของทรัพย์สินแค่20%กว่าแต่คน20%กว่าถือของทรัพย์สินทั้งโลก85%นะเสร็จแล้วมันก็ประชุมเสร็จมันก็บอกรู้เอาไว้เท่านั้นแหละแต่ไม่ทำอะไรก็มึงก็ให้มึงรู้ว่าพวกมึงเนี่ยนะจนกันนะแล้วก็ทรัพย์สินกันน้อยนะพวกกูรวยนะแต่ไม่ได้ทำอะไรให้รู้กันเฉยๆว่าเฮ้ยพวกเรารู้ไหมเราทรัพย์สินเราครอบครองตั้งแต่ถูกกฎหมายถามด้วยโฆษณาทุกวันบอกว่าในโลกขณะนี้มีประชากรประมาณ30 ล้านคนมีชีวิตอยู่เยี่ยงทาสเท่ากับประชากรแคนาดาประเทศหนึ่งเลยนะฉะนั้นบอกให้ดูว่าเราซื้อของเนี่ยมาจากแรงงานทาสหรือเปล่าก็ถามว่าทาสเนี่ยปกติทาสจะมีทาสตัวเองไม่มีนอกจากคนรวยที่มีทาสใช่ไหมล่ะก็เศรษฐีทั้งที่มีทาสอยู่คือการกดขี่แรงงานยังมีอยู่ความไม่สมดุลทางด้านรายได้ด้านการมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่มียังนี่อยู่แต่คนรวยเนี่ยบอกทฤษฎีของที่บอกจะให้เศรษฐีไม่ใช่คนจนอุ้มคนจนเลยนะคือเศรษฐีรุ่นทายาทจะไม่ได้คนจนให้อ้วนมาได้สูบเลือดต่อไงตอนนี้จะตายอยู่แล้วอย่างพวกเราเนี่ยถือเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมก็บางครั้งเป็นบางวันก็แต่จริงๆบางวันก็เปริ่มลงไปข้างล่างบางทีก็ middle income บางทีก็ lower middle income กลางขึ้นกลางลงไม่แน่นอนแต่ไม่ดีคุ้มร้ายไม่ค่อยจะไปกลางขึ้นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะปิ่มเป็นทับถ้าจะเป็นกลางลงไม่เขาเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องไปเข้าประชารัฐอ่ะเขาเคยมีในต่างประเทศเนี่ยเคยมีคุยเขาบอกว่าคนที่บางครั้งเนี่ยนะคนที่เหนื่อยสุดเนี่ยคือคนชั้นกลางเนี่ยเพราะมันถูกบีบอยู่กลางแล้วก็ชนชั้นกลางที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยนะคือชนชั้นกลางขอบคืออะไรขอบนี่ขอบบนขอบล่างเขาเหนื่อยทั้งคู่ชนชั้นกลางขอบบนเนี่ยมันจะต้องไปมีบางส่วนที่พยายามจะดิ้นรนไปเพื่อเป็นชนชั้นสูงคือมันปริ่มไงแล้วก็ต้องไปแบบเหมือนกับคนชั้นกลางขอบบนเนี่ยบางครั้งเลยนะอย่างที่พี่โสพูดต้องไปเรียกว่าจะเป็นทาสของเศรษฐีเลยนะคือไปรับใช้ทุนนิยมที่มันใหญ่กว่าใช่เพื่ออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิทุนนะส่วนไอ้คนชั้นล่างกลางขอบล่างเนี่ยนะมันปริ่มมาจะลงไปจนก็ไม่จนแต่มันเสือกมีเงินอยู่พอสมควรหน่อยนึงเพราะว่าเผอิญอาจจะมีการศึกษาบ้างหรือว่ามีอะไรบ้างอยู่ตามอย่างพวกเราเนี่ยสื่อเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นกลางน่าจะเป็นขอบล่างก็คือเราเนี่ยจะปริ่มลงไปเหมือนแย่ลงไปบ้างนะมีโอกาสได้ขึ้นว่าชนชั้นกลางเพราะสารภาพชนชั้นกลางเพราะสารภาพแต่ว่ารายได้นี่คนละเรื่องกันแต่ว่าคือเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันมีสื่อที่เจ้าสัวเลี้ยงในอีกแบบหนึ่งอะไรก็สื่อทำหากินเองอีกแบบหนึ่งสื่อเจ้าสัวเลี้ยงเขาเรียกสื่อกระสือสื่อกระสือสื่อเจ้าสัวเลี้ยงที่ว่าเดือนนึงเอาไปเลย110,000 110,000 110,000วันนี้นะส่วนใหญ่บางทีก็ตามสนามกอล์ฟก็มีแกล้งเล่นกอล์ฟเสียบางทีสิ้นเดือนไปนั่งรอรับเงินเดือนหน้าห้องเลยอันนี้ผมก็เห็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นคุณชัดเคยติดตามผู้ใหญ่ของเขาก็เห็นแต่ว่าอันนั้นเป็นเขาเรียกยุคโบราณยุคนี้ก็เป็นเลยอ้าวถามจริงเป็นสวเป็นมันมีไปแล้วอย่างนั้นเลยเหรอทำไมเราพลาดได้ไงคะถ้ายุคนี้ก็มีผมนึกว่าเขาโอนผ่านแอปไม่มีโอนผ่านเข้าบัญชีมีแล้วแต่ผมเคยรู้ที่ประเภทว่าผู้ใหญ่เขาชอบเนียนเนี่ยนะคือขาใหญ่ไม่มีหลักฐานด้วยแล้วก็ให้รู้ว่ากูเลี้ยงมึงขาใหญ่พักคนเนี่ยฟ้าสวรรค์พัก คุณรู้ไหมนักวิชาการจะได้มีคนมาผ่านมาแล้วก็เห็นให้มันนั่งรอทั้งชั่วโมง2 ชั่วโมงไอ้ที่บอกว่าออกมาบอกไม่ผูกขาดไม่ผูกขาดอ่ะบัญชี2อ่ะที่ปรึกษาเนี่ยมีทั้งทหารตำรวจยักษ์ใหญ่ศาลผู้พิพากษาทนายความอัยการนักวิชาการใหญ่ๆอ่ะนักสื่อสารมวลชนอ่ะน้องรณรงค์ให้ทำบัญชีเดียวแล้วไม่ใช่เหรอคะก็รณรงค์ไปมันเป็นเรื่องรณรงค์แต่ว่าเรื่องทำจริงไม่ก็เหมือนกับอาหารน่ะไส้กรอกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไปยื่นอย.สูตรดีมากเลยใช่แต่เวลาทำจริงมันเติมไอ้นี่เข้าไปเติมไอ้นี่พอพูดถึงเรื่องนี้เสียวเลยออกตัวไว้ก่อนว่าผมเนี่ยมีผู้บริหารใหญ่ของเซเว่นเนี่ยสนิทกับผมกับส่วนตัวสนิทแล้วคือเรื่องของเรื่องคืออย่างน้อยแล้วทำไมเขาไม่มาสนิทกับผมอย่างน้อยเจอกันเนี่ยอย่างน้อยเจอกันเนี่ยมีสักเดือนละ1-2 หนยังงั้นเลยเหรอแล้วก็นั่งกินข้าวตามที่ต่างๆแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่คุยกันเรื่องงานคุยกันเฉพาะเรื่องนิยายจีนกับเขาบอกไหนมีคนบอกมาบอกว่าลูกของไม่ผมสนิทกับคุณก่อเอาพูดเลยคุณก่ออันนี้คือเขาใช่อันนั้นผมนี่สนิทแค่CEOไม่ใหญ่คุณก่อคือเป็นเขาเล่นโกะด้วยกันไม่ชมรมคุยนิยายจริงเลยนะพยายามเจ้าหลอกซื้อมาสอนโกะผมเหมือนกันเราไปคุยกันเรื่องภายในเขาเป็นประมาจารย์โกะแต่นี่มันตลกแต่เจ้าของนี่ผมไม่รู้จักแต่นี่มันตลกลูกเจ้าของเขาก็บอกคนมาเรารู้จักกันเดี๋ยวเขาบอกมาว่าอย่าว่าพ่อเขาได้ไหมในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะบริหารเขามีนโยบายต้องทำกำไรเมื่อต้องทำกำไรเนี่ยให้ครบวงจรมันก็เกิดการลำบากเพราะว่าคนที่คุยกับผมว่าเหรอแล้วคนที่คุยกับคนเนี่ยมันต้องทำกำไรใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่พ่อเขาไม่ได้บอกให้ทำอย่างนี้ผมก็บอกว่าแหมคุณพูดอย่างนี้เหมือนกับผมโง่ก็พ่อคุณเห็นว่าไม่ถูกคุณก็สั่งที่อย่าทำคุณเป็นเจ้าของไงนี่ให้ผมไปด่าบริษัทแต่อย่าด่าพ่อเขาผมไม่ได้ด่าหรอกผมนี่นะสนับสนุนพ่อเขาสนับสนุนเจ้าสัวทุกคนแต่ให้ไปสู้ที่เมืองนอกคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยนายกไปรัสเซียมีคุณธานินไปด้วยใครต่อใครไปกันหมดเอานักธุรกิจไปอย่างนี้ผมว่าไปเลยแล้วถ้าใครเป็นนายกก็ต้องหนุนเจ้าสัวเหล่านี้ให้เป็นนักเขาเรียกทำธุรกิจระดับนานาชาติมันเหมือนกับญี่ปุ่นนะไปทำศึกญี่ปุ่นนี่นะบริษัทโฮลดิ้งใหญ่ๆเนี่ยบริษัทโฮลดิ้งใหญ่ๆนะโตชูเอ้ยมิซิวมิชิเอ้ยรัฐบาลหนุนหมดเลยไม่เขาไม่ต้องไรเนี่ยเซเว่นที่พูดถึงอยู่เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นไงมันแบ่งกันแล้วมันแบ่งกันคนละส่วนไทยส่วนเดิมมันของอยู่ในอเมริกาไม่แต่เราต้องจ่ายแบ่งส่วนจากยอดขายเขาที่เขายังต้องเซเว่นก็เพราะอะไรเพราะว่าเซเว่นเขามีแอปเขามีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำไม่ได้แต่ว่าเขาอยากจะขอไปลงจีนนะขอเป็นตัวแทนจีนแต่เซเว่นไม่ให้ญี่ปุ่นไม่ยอมเราก็จะบอกว่าไอ้ที่ไหนคนจนมาหากินมากคุณแบ่งให้เขากินหน่อยได้ไหมล่ะไข่ต้มไม่ต้องทำได้ไหมอย่างเครื่องมะม่วงสับฝรั่งสับปลาท่องโกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคุณไข่เจียวเนี่ยทุกวันนี้มันก็อะไรนะฟรีซกับเวฟฟรีซถึงเวฟข้าวแกงจะตายหายอยู่แล้วอ่ะฟริตกับเวฟคุณกินอะไรที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมนี่พูดแรกเปลี่ยนเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะที่สำคัญคือมันอร่อยด้วยว่ะผมว่าคุณดินคุณอร่อยกว่าเขาอร่อยของในนั้นอร่อยฟริตกับเวฟเนี่ยนะจริงๆคุณลองไปกินนี่ผมเก่งจริงๆว่ะผมไม่กินอาหารเวฟผมไม่กินอาหารไมโครเวฟแต่ไม่ใช่หมายว่าคุณยกตัวอย่างอย่างเช่นบางทีเนี่ยคนแบบกลับบ้านเหนื่อยๆเดินเข้าแล้วก็ดึกๆนะมันสะดวกตลาดปิดแล้วอะไรปิดแล้วซื้อขึ้นไปเว็บคนมันบางครั้งเนี่ยคนอยู่คอนโดหอพักมันไม่มีทางเลือกก็ซื้อพวกนี้หมดอ่ะแล้วที่สำคัญคือมันดันอร่อยนะคุณเลี้ยงคือกินมันจะไม่อร่อยยังไงเขามีฝ่ายวิจัยอาหารคุณทำอาหารมาส่งเขาหยิบมาแยกสูตรออกปุ๊บเขาทำสูตรใหม่อร่อยกว่าเก่าต้นทุนเขาก็ต่ำกว่าเพราะก็สั่งของเยอะเขาให้เบรกเบรกดีมากเลยเนี่ยรถเรายี่ห้อนี้เบรกดีมากเลยชัดเจนผมไม่แน่ใจว่าเบรกนี่เบรกชัดเจนเลยเราพูดมันแต่ว่าเราพูดมานานแล้วเหมือนกันนะคุณเราคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเพลินแล้วเอาเบรกกันก่อนไหมพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องให้ได้คุยกันค่ะสักครู่ค่ะ